บอกแล้วพยายามที่จะไปเจอใครในชื่อเรื่องเจ้าบ่าวจอมโง่คุณเอชนะวิสุทธิ์ท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณคุณแม่เจ้าบ่าวที่ติดต่อการแสดงมาในหลักฐานสู่นักใช้ชมรมและหลายท่านที่มาที่นี่และโดยเฉพาะคนบนกทม.นะครับก็ทำงานกันเครียดก็
ชื่นใจมากๆนะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าอยากจะแสดงในเรื่องชีวิตแต่ว่าเห็นว่าคนที่ทำงานกันเครียดแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าดูเรื่องโศกไปเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะไปบ่นอีกว่าโอ้โหตั้งใจจะมารีแลกซ์มาดูชัยยาซะหน่อยกลับไปแล้วเครียดหนักกว่าเก่าอีกก็เลยเอาเป็นเรื่องเบาๆก็แล้วกันแล้วเดี๋ยววันนี้ยังมีคอนเสิร์ตต่อด้วยนะครับเก็บเสียงไว้ช่วงท้ายหน่อยนะขอบคุณมากนะคะขอบใจนะท่านเธอ